เน็ตไอดอลของประเทศจีนนะคะทำรายได้ได้มหาศาลมากใครก็ตามที่สามารถทำคลิปทำอะไรแล้วขึ้นเป็นไวรัลมีคนตามเยอะๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าประชากรจีนนะคะ 1.3 พันล้านคนเนี่ยถือเป็นประชากรอินเทอร์เน็ตแบบจำนวนมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถนะฮะสร้างปรากฏการณ์การเป็นเน็ตไอดอลของจีนได้ก็เรียกได้ว่าเงินไหลมาเทมาแล้วถามว่าเน็ตไอดอลสมัยนี้นะคะอย่างที่บอกว่าต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากจริงๆไม่มีใครขายความสวยแล้วอย่างกรณีของมิสเยคนนี้นะมิสเยเนี่ยคนไทยรู้จักคลิปของเธอจากการที่เป็นฉากในออฟฟิศนะคะแล้วก็เป็นแบบสาวหน้าหมวยหมวยหน้าตาธรรมดาธรรมดานะคะตัวผอมๆแล้วก็นั่งอยู่ในออฟฟิศแบบคล้ายๆออฟฟิศพวกเราอะค่ะแล้วก็นั่งเบื่อๆนะคะเปิดฉากมาก็หาวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนออฟฟิศเราเนาะแล้วปฏิบัติการของเธอในออฟฟิศเนี่ยก็คือเธอก็เบื่อๆแล้วเราก็ไม่เคยเห็นมิสเยนี่จะทำงานเลยนะคะเธอก็นั่งเบื่อนั่งหาวไปหาวมาแล้วก็ลุกขึ้นเปิดลิ้นชักเอาอุปกรณ์แบบแม็กเย็บกระดาษเอากรรไกรเอากระดาษเอาแผงอะไรในคอมอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆนะคะเธอก็เอาแป้งมาปั้นๆแล้วก็ทำนะคะปั้นเอาไปถักจนออกมาเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งถามว่าเดินไปร้านสะดวกซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปง่ายกว่าไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เธอก็ทำให้เราทึ่งว่าด้วยอุปกรณ์ในสำนักงานน่ะเธอทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นมาได้ยังไงนะคะใช้เวลาทำไม่รู้กี่ชั่วโมงเสร็จเราก็เอามากดน้ำร้อนนะคะรอ3นาทีกินทั้งหมดนี้นะคะคนตามเธอเป็นล้านๆเลยอ่ะกับเรื่องที่เธอทำเพราะอะไรเพราะแขกรู้สึกว่าเธอเอาความน่าเบื่อของออฟฟิศแล้วมันก็กระแทกใจเราแบบลึกๆนะคะในสิ่งที่เราทำแต่เราไม่ได้บอกใครว่าชีวิตออฟฟิศเราเป็นแบบนี้คือสำหรับแขกแล้วนะคะสิ่งที่มนุษย์ออฟฟิศส่วนใหญ่ทำก็คืออู้งานแล้วไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองควรจะทำเช่นเขาให้มาพิมพ์งานพิมพ์เอกสารยายนี่ก็ไปนั่งหาวหาวไปปั้นดอกไม้ไปปั้นเป็ดปักกิ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือไปทำปั้นแป้งทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเธอแบบมิสเยเนี่ยกำลังทำในสิ่งที่เราทำหรือก็เลยทำให้มีคนแบบตามติดเธอมหาศาลแต่นะคะช่วงหลังๆเนี่ยโปรดักชันของเธอชักจะยิ่งใหญ่อลังการมีหุ่นยนต์มีแบบเป็ดปักกิ่งพลังงานแสงอาทิตย์แล้วแขกก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มไกลจากชีวิตออฟฟิศธรรมดาสามัญละเริ่มคลายเสน่ห์ลงแล้ว